มาแล้วครับอันนี้เป็นทุเรียนที่เราปอกแบบเป็นภูๆไว้แช่เอาไว้น่าจะประมาณสัก10 วันได้ครับผมจะมาดูว่ามันสภาพยังโอเคหรือดีอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอหาเหลี่ยมแป๊บหนึ่งนะครับเหลี่ยมก็น่าจะเป็นตรงนี้นี่แช่ไว้ประมาณสักนั่นแหละครับตามนั้นครับน่าจะสักประมาณ10 วันได้ละแช่ลืมเลยครับลืมว่าแช่ลืมว่าแช่ถ้าแช่บ่อยๆก็ตุ้งแช่ไม่มีคนดูอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรคำหนึ่งขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคได้แล้วทุเรียนที่แช่เอาไว้ประมาณ10 วันยังกินได้ไหมหรืออร่อยหรือโอเคไหมนะครับโอ้ยทำไมเขาไม่ยอมให้เราแชร์ลงกลุ่มอะไรยังไงฮะแล้วเราจะลองเปิดเลยนะครับเพราะว่ายังไงเราต้องแกะก่อนด้วยอยู่แล้วส่วนหนึ่งนี่เราแช่แบบไม่ได้ใส่กล่องนะครับมันก็เลยเป็นน้ำไออย่างเงี้ยแช่เป็นแบบสภาพแบบว่านะเยิ้มเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับสภาพเนื้อทุเรียนแบบว่าอ้าวดีไม่ดีเดี๋ยวดูเองแล้วกันครับโอ้โหแต่น้ำเนี่ยแบบเกาะแบบเต็มถุงแล้วนองเลยแหละครับมือนี่ดูที่ซับไอ้นี่สิครับเดี๋ยวก่อนกระดาษทิชชู่อยู่ไหนอะเธอนี่เราตั้งค่าส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครดูเลยหรือว่าไม่มีอยู่แล้วปกติเดี๋ยวมาดูกันครับว่าภูนี้หูยังแข็งอยู่เลยแข็งคือแบบกำลังดีอะสภาพไม่เปลี่ยนเลยครับนี่คือวิธีเก็บทุเรียนอีกอย่างนึงครับคือปอกเป็นภูอย่างนี้มีเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงมันๆหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบว่าอันนี้คือผมปอกแล้วมันติดเนื้อหน่อยหนึ่งด้วยไงมันก็เลยเป็นประมาณนี้น้ำเต็มเลยเดี๋ยวลองดูเปลือกก็ยังไม่เปลี่ยนสีนี่ผมขออนุญาตวางโหน้ำเต็มนี่เลยโอ้ยน้ำเต็มนี่เลยอ่ะคือไอ้น้ำเต็มนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเนื้อเขาเป็นยังไงดีมากแค่ไหนดีอยู่ไหมนี่คือก้านยาแบบหามคือก้านยาวเกรด A เลยแหละครับเนี่ยของถ้ำสิงห์ชุมพรที่ผมซื้อมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วนะเปลือกนี่ยังเหนียวเลยได้ละมาดูว่าครีมมี่ไหมมีความน้ำไอ้นี่นิดนึงอยู่โอ้โหนี่คือความทิชชู่ของทุเรียนก้านยาวเห็นไหมมันจะเป็นแบบเยื่อทิชชู่ความทิชชู่ถ้ามาฝั่งนี้ก็เป็นอย่างนี้สีเขาสวยมากรสชาตินี่น่าจะยังดีอยู่ด้วยว่าแล้วก็เทสเลยแล้วกันนี่มีละอองน้ำติดอยู่ด้วยที่ผิวขออนุญาตเทสครับโอ้โหสีเริ่มเปลี่ยนหน่อยรสชาติเปลี่ยนนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังติดขั้วอยู่เนี่ยมันเลยเป็นอ๋อสีของเม็ดผมก็นึกว่านี่ด้วยเฮ้ยโอ้เปื่อนจัดว่าดีงามครับห่อกระดาษห่อนะครับห่อกระดาษห่อหน่อย
ว่าความเป็นมืออาชีพจบเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราบีออกมากินสักเม็ดนึงกันนะไอ้ยาโอ้โหยังดีอยู่เลยดูเนื้อเขาสิครับครีมมี่อร่อย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 หมดเลยนี่ไปแล้วครับอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่ามันอร่อยเนื้อก็แชร์ไว้ให้คุณภาพไม่ได้เสื่อมลงมากนิดเดียวแค่นิดเดียวแต่ว่าทางที่ดีคือเราจะต้องเลื่อนไปหน่อยแป๊บนึงโอ้โหน้ำเต็มพื้นเลยน้ำเต็มพื้นเลยเพราะว่ามันนองมาจากที่เราแช่แบบไม่ใช่กล่องครับไม่ใช่กล่องกระดาษนะเดี๋ยวเรากำลังจะปรับเป็นนี่ครับกล่องกระดาษอันนี้จะโอเคกว่าใส่กล่องกระดาษแล้วก็ปิดมันสามารถเก็บกลิ่นได้ดีมากไปแล้วครับผม